สวัสดีครับอัปเดตคอมลูกค้าสับกรอบนะคะก็ไปเร็วๆเลยนะก็ไม่มีอะไรมากนะแค่อัปเดตเพื่อที่จะไม่เหงาตัวเองไม่เหงาแล้วก็ลูกค้าหรือว่าผู้ติดตามทุกท่านจะได้ไม่ลืมกันนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัว64เทรดนะครับก็มี CPU Intel Xeon 2682 V4 นะครับ2ตัวนะครับแรมนะฮะ64 GB นะครับฮาร์ดดิสก์ความจุ512 GB นะครับผมแต่ตัวนี้จะมาสดใสหน่อยนะเป็นเคสสีขาวนะครับแต่ว่าเป็น X3 RGB Fan เหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นเคสสีขาวนะฮะก็เหมือนกับสีดำนะแต่ว่าเปลี่ยนสีขาวง่ายๆเท่านั้นเองนะของ Montech นะครับก็เมนบอร์ดนะฮะ X99 Dual CPU นะครับผมหรือว่า X99 ZXDU 99D4 นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะพัดลม CPU ก็เหมือนเดิมนะครับ120มิลลิเมตรนะครับ4ท่อนะฮะตัวซ็อกเก็ต2011นะครับฮาร์ดดิสก์อยู่ตรงนี้นะฮะแรม2ตัวนะฮะตัวละ 32 GB นะฮะ 64 GB รวมไปแล้วนะครับผมก็เท่านี้นะฮะการ์ดจอก็ไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าสามารถสั่งเพิ่มได้หรือสั่งแยกได้นะฮะก็จะเอารายละเอียดที่แบบว่าอยากไม่ใช่รายละเอียดจะอยากจะสั่งแยกนะแรมอย่างเดียว CPU อย่างเดียวพัดลมอย่างเดียวนะการ์ดจออย่างเดียวเมนบอร์ดอย่างเดียวได้หมดเลยนะครับผมได้หมดเลยนะครับยกเว้นเคสนะตัวเคสนี้นะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์นะฮะจะอยู่ในรายการคอมประกอบนะครับผมก็ตามนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องวันและ Channel ด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านค้าคอมโบช็อปด้วยนะครับก็สนใจก็จิ้มจ่ายจบตามนั้นเลยนะลิงก์ทุกๆรายการที่ทางร้านจำหน่ายแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะที่คำอธิบายนะครับขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ